ตั้งใจน้อมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเยสงน้อมเอาขอถ่ายทอดพระตรัสธรรมแท้จากพระไทยอันบริสุทธิ์พระเจ้าพระปฏิเจกพระเจ้าพระอรหันต์คีณาสพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านอย่างใจบริสุทธิ์พ่อแม่ครูอาจารย์มาอย่างธาตุรู้หรือใจบริสุทธิ์ของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอโกธรรมโมเป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมโดยถาวรที่เชิงแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญให้ดับอวิชชาให้เกิดสัมมาทิฏฐิดับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดดับอวิชชาความไม่รู้ความโง่ดับกิเลสตัณหาอุปาทานสังโยชน์ทั้งหมดโดยถาวรที่เชิงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญที่จริงที่พูดเนี่ยมันเป็นการรวบรวมคำสอนของขององค์หลวงตาทั้งหมดอะค่ะแต่ว่ามันก็ได้รวมกับประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ได้ไปที่ภาคใต้แล้วก็มาแชร์กันฟังว่ามันการที่ปฏิบัติตามที่องค์หลวงตาสอนแล้วเนี่ยแล้วก็จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่ามาแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างไรคือการที่ตัวเราเนี่ยการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่จะศึกษาถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราเองไม่ได้เป็นการศึกษาเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเพราะว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อมาศึกษาถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเราว่าตัวเราเนี่ยมาจากไหนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะไปไหนก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพียงแต่พิจารณาว่าตัวเราเนี่ยเดิมไม่มีตัวเราแต่เพราะว่าพอมีพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วตัวเราก็เกิดจากสเปิร์มของพ่อซึ่งเป็นธาตุดินแล้วก็ไข่ของแม่เป็นธาตุน้ำมาผสมแล้วก็มีธาตุไฟธาตุลมจากอาหารการกินของแม่เนี่ยตัวเราก็เกิดมาแล้วก็เราก็ต้องอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดขึ้นและตั้งอยู่แต่เราพิจารณาเฉพาะปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำไมเราถึงเกิดมาเป็นคนไม่เกิดมาเป็นหมูหมากาไก่ทำไมเราเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่เกิดมาเป็นผู้ชายทำไมเราเกิดมาครบ32ทำไมบางคนเกิดมาเนี่ยพิกลพิการบางคนเกิดมามียศถาบรรดาศักดิ์ทำไมอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะเหตุเพราะปัจจัยที่องค์หลวงตาเคยสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นการกระทำในอดีตชาติหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในอดีตชาตินั่นน่ะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองจากเหตุจากปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้ทั้งในอดีตชาติหลายภพหลายชาติและก็ในชาติปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นการมองโลกในแง่ที่มันกว้างขึ้นในองค์รวมในภาพรวมทั้งหมดมันจะทำให้เราได้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราหรือว่าของขันธ์ห้านี้ได้ดีมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นความจริงมันไม่ใช่เราคิดเอาเพราะว่าการที่เราจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้เราไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นอย่างโดดๆแล้วตั้งอยู่ได้อย่างโดดๆได้เพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยหรือขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองมันไม่ได้มีตัวเราขึ้นมาอย่างโดดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกเริ่มเลยเพราะขันธ์ห้านี้มันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็สมมุติว่าเป็นตัวเรา
เพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังองค์หลวงตาสรุปในคำสอนแล้วก็ได้ฟังการแชร์ประสบการณ์ของบรรดาลูกศิษย์ที่ได้ไปในภาคใต้ครั้งนี้เนี่ยทำให้มันเรามองโลกในแง่ที่กว้างขึ้นในภาพใหญ่ขึ้นในองค์รวมทั้งหมดไม่ใช่แต่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นมันทำให้เรารู้เข้าใจแล้วว่าตัวเราเนี่ยหรือขันห้านี้มันปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ใช่ตัวเราโดดหรือว่าที่เขาพูดกันทั้งหมดว่ามีแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีแต่ความไม่มีก็คือมันมีเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าความมีเนี่ยมันเกิดจากความไม่มีแล้วมันก็ดับกลับคืนสู่ความไม่มีตัวเราเกิดมาจากความไม่มีแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแต่สุดท้ายเราก็หมดลมหายใจตัวก็เย็นหมายถึงไฟก็ออกเอาไปเผาน้ำก็ออกเหลือแต่ขี้เถ้าคือดินเอาไปฝังหรือเอาไปลอยอังคารตัวเราก็หายไปเพราะความมีเนี่ยมันจะเกิดดับอยู่ในความไม่มีเพราะความไม่มีเนี่ยจึงเป็นพื้นเป็นฐานเป็นที่เกิดและที่ดับของความมีเพราะความมีความไม่มีจึงเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราของสรรพสัตว์ของโลกนี้ของจักรวาลนี้ที่องค์ตาเรียกว่าเอโกธรรมโมคือมีอยู่หนึ่งเดียวคือความไม่มีความมีเนี่ยเกิดดับอยู่ในความไม่มีในความไม่มีนั้นน่ะมันมีธาตุมันมีของอยู่สองอย่างคืออากาศธาตุคือความว่างโดยทั่วๆไปกับวิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือพุทธะหรือจิตเดิมแท้หรือใจธรรมชาติอย่างที่องค์หลวงตาสอนธรรมชาติมีอยู่สองอย่างคือสังขารกับวิสังขารหรือความมีและก็ความไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราไม่ใช่ตัวเราตัวของเราของของเราเราก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งคือเป็นธาตุรู้โดยอัตโนมัติธาตุรู้เนี่ยมันรู้จากตัวมันเองว่าตัวมันน่ะไม่มีตัวตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างที่ครอบคลุมไปทั่วโลกทั่วจักรวาลแล้วมันรู้ว่าขันธ์5เนี่ยเกิดดับอยู่ในตัวมันเพราะฉะนั้นเราเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยู่แล้วแต่เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของขันธ์5หรือของตัวเราเราจึงคิดว่าขันห้าหรือตัวเราเนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงแต่เมื่อไหร่ที่เราพิจารณาว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยจากทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ในโลกนี้จากอดีตชาติและปัจจุบันชาติเนี่ยเราจะเข้าใจได้ทันทีว่าตัวเราหรือขันห้านี่เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจเราไปยึดเราไปหลงแล้วก็ไหลไปกับขันห้าว่าเป็นตัวเราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเราเห็นตัวเราเนี่ยเราจะเห็นอย่างครูบาอาจารย์พอเห็นใครคนเลยใครหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เนี่ยจะปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าจะทำอะไรได้หรือเปล่ามาจากไหนหรืออะไรเงี้ยอดีตชาติเป็นยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นการเห็นสิ่งหนึ่งเนี่ยหมายถึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติด้วยเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามัน
กอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดที่ว่าเห็นสิ่งหนึ่งหนึ่งคือทั้งหมดคือการเห็นสิ่งใดเนี่ยก็คือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้เห็นสิ่งหนึ่งก็คือเห็นทั้งหมดแต่ทั้งหมดก็คือเท่ากับหนึ่งคือทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้คือความไม่มีหรือเอโกธัมโมหรือที่หลวงตาเคยสอนว่ามีจริงๆแล้วมันไม่มีแต่ที่ไม่มีนั้นคือมันมีอยู่จริงคือความไม่มีเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่พูดกันว่านอกเหตุเหนือผลคือมันเป็นสิ่งเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงมันไม่ได้คิดเอาตามหลักตรรกะโดยทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเราและก็เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของขันธ์ 5นี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระอะไรก็ตามเนี่ยองค์หลวงตาบอกให้มีการแผ่เมตตาออกไปเนี่ยก็คือการแผ่เมตตาออกไปที่องค์หลวงตาสอนเนี่ยคือเมตตาอัปปมัญญาก็คือแผ่เมตตาไปทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้ทั้งในอดีตชาติที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยพ่อแม่พี่น้องหลายภพหลายชาติของเราในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันนี้ด้วยให้ได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ก็ที่เรียกว่าเป็นเมตตาอัปปมัญญาคือทั่วไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครในอดีตชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการแผ่เมตตาออกไปเนี่ยมันก็มีความสำคัญที่จะแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้การแผ่เมตตานี้มันก็เป็นการที่องค์หลวงตาสอนบอกว่ามันเป็นการแสดงความคุ้นเคยความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์หรือมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะมีคนที่จะช่วยเหลือเราได้แต่การอธิษฐานหรือการขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าจากคือเราถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติและไม่ได้รู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราไม่รู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของขันธ์ 5เนี่ยการอธิษฐานซึ่งเป็นสิ่งที่สมมุติมันก็ออกจากสมมุติสมมุติออกจากสมมุติมันก็ไม่มีพลังมากนักแต่ตราบใดที่เราเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเราเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของขันธ์ 5แล้วเนี่ยการอธิษฐานของเราสมมุติก็จะออกจากวิมุตติซึ่งมันจะมีพลังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของขันธ์ 5เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราเนี่ยเข้าใจถึงธรรมชาติของความมีเข้าใจถึงธรรมชาติของความไม่มีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรไม่ควรที่จะไปยึดติดผูกพันกับสิ่งนั้นน่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าความมีและความไม่มีความมีเกิดจากความไม่มีแล้วมันก็ดับกลับคืนสู่ความไม่มีเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเท่านั้นเองมันไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้มันมีแต่ปรากฏการณ์ธรรมชาติความมีเกิดจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนสู่ความไม่มีมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาและตลอดไปเราเพียงแต่แค่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าความมีเกิดขึ้นหรือความไม่มีเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเราก็แค่รู้หรือสักแต่ว่ารู้แล้วก็อยู่กับรู้อยู่กับรู้นั้นโอเคค่ะองค์ตาสาธุเหมือนกับว่าทริปจาริกใต้มันเป็นทริปที่แบบเราเริ่มดิสคัสกันจริงจังเกี่ยวกับธาตุรู้กับใจอะค่ะมากขึ้นแล้วก็
หลวงตาก็เหมือนคอยเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่างๆของพลังงานหรือบารมีหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่กับธาตุรู้ทำให้เราแบบเหมือนจิตใจแล้วก็ความคิดความรู้สึกของเราก็จะวนเวียนอยู่กับธาตุรู้และคุณสมบัติของธาตุรู้ทำให้เหมือนกับเราถ้าในความรู้สึกของหนูก็คือเหมือนกับเราเห็นเราเข้าใจเรารู้จักเขาชัดขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจในเหตุและผลที่หลวงตาสอนเราถึงใจหรือธาตุรู้นี้มาตลอดทั้งที่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าหลวงตาสอนทำไมในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเรียนเกี่ยวกับมันทำไมเพราะว่าถ้ามันไม่ปรากฏแล้วเราจะรู้ถึงมันได้ยังไงแบบนี้ค่ะแต่พอแล้วก็หลังจากจาริกเนี่ยก็คือหลังจากที่ทุกคนก็คงจะทราบแล้วจากฝ่ายที่ว่าท่านรู้มันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆแล้วเอาเป็นว่าหนูสรุปว่าหลังจากนั้นผ่านมาเรื่อยๆตอนที่หลวงตาไปจาริกที่ลาวแล้วได้ไปเข้าพบหลวงปู่สุวรรณคัมค่ะแล้วก๊อฟก็มาเล่าว่าตอนช่วงจังหวะที่หลวงตาเข้าไปกราบหลวงปู่สุวรรณคัมแล้วต่างองค์ท่านก็ต่างกราบด้วยความเคารพในธรรมของซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็โลกธาตุก็สงัดแบบสงัดนานแล้วก็สงัดหนักมากซึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะก็ปู ก็จะแบบประจักษ์ได้ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นที่หนูมาก็ธรรมชาติตรงหลังฝนตกตรงเนี้ยค่ะก็สงัดหลังจากที่หลวงตาเทศเสร็จแล้วฝนตกแล้วหลังจากนั้นก็สงัดทีนี้หลวงตาก็พาดูว่ามันสงัดมากเลยขนาดใบไม้บนยอดเขายังไม่กระดิกเลยแล้วเราก็สัมผัสได้จริงๆว่าทำไมความสงัดรอบนี้มันถึงคือในเป็นความรู้สึกของโอเองอ่ะโอมีความรู้สึกว่าเป็นความสงัดที่มีความหนักแน่นมากชัดเจนมากหลวงตาก็บอกว่าเป็นด้วยอนุภาพของหลายๆอย่างทั้งใจคนใจของทุกจิตวิญญาณที่เข้าใจในธรรมทั้งในภพภูมิต่างๆแล้วก็ทั้งธรรมชาติที่เป็นใจที่จะให้คนเนี่ยเห็นความจริงในส่วนของโอเองเนี่ยโอก็มีความรู้สึกว่าคือธาตุรู้เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เรารู้ได้หรือสัมผัสได้แต่พลังงานที่อยู่กับธาตุรู้ที่เป็นพลังธรรมชาติที่วันนั้นมันหนาแน่นจริงๆแล้วหลวงตาก็เป็นคนท่านก็ชี้ให้เห็นว่าพลังงานเข้มข้นและหนาแน่นมากซึ่งตัวพลังงานเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ใจสัมผัสได้แล้วก็รวมถึงความเงียบสงบสงัดเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติของธาตุรู้ซึ่งเราก็จะสามารถสัมผัสได้คือเราไม่สามารถสัมผัสกับตัวธาตุรู้ได้จริงๆแต่เราสามารถสัมผัสได้ถึงคุณสมบัติของเขาคือความเงียบสงบสงัดแล้วก็พลังงานที่หนาแน่นที่มันเป็นความหนักแน่นของความสงบสงัดมันก็เลยเหมือนกับก็มีความเข้าใจคือในความเข้าใจของเองก็คือเหมือนฟ้าเปิดรอบเนี้ยคือธรรมชาติอ่ะเหมือนเปิดเผยความจริงว่าธรรมชาติคืออะไรในสิ่งที่เราเคยแต่ได้ยินได้ฟังจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อแต่คือเขาเปิดเผยให้เราได้สัมผัสได้จริงๆว่าเออแบบท่านรู้มันมีอยู่จริงๆนะมันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าในจังหวะที่หนูทานข้าวอยู่อะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้สัมผัสถึงใช่ไหมคะแล้วมีช่วงนึงที่หนูจะเดินผ่านแล้วหนูก็เอะใจขึ้นมาแล้วแบบเราก็เหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเริ่มสงบขึ้นอ่ะแล้วมันก็รู้สึกได้ทันทีถึงความสงบสงัดของบรรยากาศในขณะที่ทุกคนกำลังกินข้าวเช้าอ่ะซึ่งหนูก็คิดขึ้นมาได้ว่าเป็นที่ตัวเราเองต่างหากที่เราไม่สงบที่เราหลงไปกับสิ่งที่มีทำเกิดตายหรือสิ่งที่เราอยู่กับมันมาตลอดอย่างเงี้ยการกินการอยู่การทำนู่นทำนี้เราไม่ได้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงที่เขาแสดงตัวอยู่ตลอดคือวันนั้นอ่ะก็เลยมาทักแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้อ่ะฟ้าเปิดเนี้ยคือแบบคือทริป
พรรษาที่ผ่านมาเราก็จะทราบว่ามันจะสงัดเป็นช่วงๆสงัดเป็นช่วงๆคนก็จะบอกกันว่าเออนี่มันสงัดเดี๋ยวมันก็สงัดอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พรรษาเนี้ยเหมือนกับแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถรู้สึกได้ว่ามันมีมวลของความสงัดที่มันหนาแน่นมากอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือแบบเขาเปิดเผยอย่างชัดเจนมากๆขอเพียงแค่เราแบบน้อมด้วยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราว่าความจริงคืออะไรอย่างเงี้ยทำก็จะสวมทันทีหมายความว่าก็จะสามารถรับรู้ได้ถึงความจริงของธรรมชาตินี้ทันทีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนประจักษ์พยานกับตัวเราเองที่ว่าก็เราประจักษ์จริงๆใครจะมาพูดว่ามันไม่ใช่แบบนี้เราก็จะไม่เชื่อเพราะว่าเราประจักษ์ด้วยตัวเราเองถูกไหมแต่คนที่จะประจักษ์กับความจริงอันนี้มันก็ต้องศรัทธาเป็นสิ่งที่สำคัญเปิดใจแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงที่หลวงปู่เมตตาบอกว่าหลวงตาบอกก็คือว่าไร้เงื่อนไขอันนี้สำคัญมากศรัทธาแล้วก็ไร้เงื่อนไขเพราะว่าความไร้เงื่อนไขอ่ะคืออะไรคือทุกคนน่ะมีเงื่อนไขหมดตัวเองก็มีเพราะว่าอกคุยพออกเข้าใจแล้วอกคุยกับก๊อฟใช่ไหมคะเราก็บอกว่าก๊อฟเนี่ยหลวงปู่บอกว่าหลวงตาบอกแบบนี้นะคือถ้าไร้เงื่อนไขมีศรัทธาธรรมก็สวมทันทีเนี่ยตอนนี้เราอ่ะมาอยู่ปัญจเรารู้สึกว่าปัญจสงัดตลอดเวลาเลยอ่ะถ้าเธอมาเธอจะรู้เราก็พูดว่าแต่ถ้าเรากลับบ้านเราคงไม่รู้สึกแบบนี้เราก็จึ๊กในใจขึ้นมาเลยนะเฮ้ยยังพูดไม่จบประโยคเลยว่าเนี่ยเงื่อนไขคือมันเป็นความคิดที่มีตลอดทุกครั้งที่ว่าเอ้ยเราอยู่ใต้ร่มเงาครูบาอาจารย์น่ะเนี่ยเราสัมผัสได้เพราะเราอยู่ใต้ร่มเงาครูบาอาจารย์พอเรากลับบ้านเราไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าไม่ได้อยู่ใต้ร่มเงาครูบาอาจารย์แล้วพอโอรู้ถึงเงื่อนไขตรงนี้โอก็ตกใจโอ้ประกอบดูสินี่เงื่อนไขแล้วก็คุยกันไปก๊อฟก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปปัญจาแล้วเราจะได้รู้บ้างก๊อฟก็บอกอ้าวนี่คือเงื่อนไขเราเหมือนกันคือต่างคนก็ต่างตกใจตัวเองว่าเฮ้ยเงื่อนไขอ่ะมันเป็นความคิดที่ซ่อนอยู่กับลึกๆกับเราตลอดแต่เราไม่เคยรู้ว่านี่คือเงื่อนไขของแต่ละคนซึ่งอกก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะต้องมีเพียงแต่เราไม่ทราบว่าไอ้ความเชื่อความรู้สึกความคิดพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บล็อกเราจากสัจธรรมเพราะว่าเราอ่ะไม่เห็นว่ามันเป็นเพียงความคิดที่มันเกิดขึ้นมาแต่เราเชื่อจริงว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้หรอบุญบารมีเราจะพอหรอเราไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วเราจะเข้าใจหรอโอก็เลยพิสูจน์ด้วยตัวเองคือกลับไปบ้านโอ้คิดว่าหลวงตาสอนหลวงตาก็พูดถึงความสงบสงัดแล้วก็บอกว่าไหนดูซิมันเป็นไงก็เห็นว่ามันก็เป็นทั่วอนันตจักรวาลถ้างั้นอยู่ที่บ้านมันก็ต้องเป็นสิเออพอเรากลับบ้านเราน้อมใจถึงความจริงเราก็สามารถจะสัมผัสได้นะคือขอแค่เรามีศรัทธาแล้วเราไร้เงื่อนไขว่าความจริงก็ต้องเป็นความจริงในทุกจุดของจักรวาลแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้สึกแบบนั้นตลอดแต่คือในความเข้าใจของตัวเองมันเหมือนกับคือตอนนี้ธรรมชาติเป็นใจสุดๆสุดๆของสุดๆเลยอะค่ะขอแค่คุณมีศรัทธาจริงๆคุณไร้เงื่อนไขหลวงปู่ทีละบอกมันไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมเราแค่พูดถึงเขาเขาก็สงัดเลยให้เรารู้สึกได้เลยแล้วคือเราทำอะไรหรือยังนี่คือทุกคนก็รู้สึกใช่ไหมคะในขณะนี้แล้วเราทำอะไรหรือยังคะเราได้พิจารณากายเราได้พิจารณาจิตอะไรไหมคะใช่ไหมคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะธรรมชาติก็คือปรากฏขึ้นมาเลยว่ามันมีแค่เนี้ยมันมีแค่สิ่งเกิดดับในสิ่งที่ไม่เกิดดับเขาก็เลยบอกหลวงปู่ว่าธรรมะที่แท้จริงอ่ะที่เราเคยวาดฝันน่ะว่าความพ้นทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะสิ่งที่ปรากฏกับเราในขณะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยวาดฝันว่ามันจะควรจะเป็นเราคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรสักอย่างที่แบบเราจะไม่ทุกข์หรืออะไรแล้วแต่ใครจะวาดฝันแต่สำหรับตัวโอเองอะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ใกล้เคียงกับความวาดฝันของโอเลยอะว่าธรรมะมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่มันกลายเป็นว่าความจริงมันคือแบบนี้อะมันเถียงไม่ได้อะเมื่อกี้พระคุณพูดถึงความไม่มีหนูซึ้งมากเลย